มาดูสีสันพรรคการเมืองนะคะวันนี้หลายพรรคก็ออกมาเคลื่อนไหวประชาธิปัตย์เองบอกว่ามั่นใจยังไงก็ส่งครบ350เขตแน่นอนขณะที่เพื่อไทยก็ออกมาเตือนด้วยว่าพรรคไหนที่เป็นจอมดูดเนี่ยระวังจะเจ็บตัวนะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะประชาธิปัตย์ประกาศมั่นใจความพร้อมการส่งผู้สมัครครบ350เขตแม้จะโดนซิลออกไปเกือบ20รายแต่มั่นใจได้คนที่ทำงานตรงกับพรรคมาลงสมัครแทนพร้อมมีทีมเปิดตัวผู้สมัครประเดิม3จังหวัดคือนนทบุรีราชบุรีนครปฐมมาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแต่มั่นใจจะชนะยกทีมเพราะต่างก็ผ่านการสำรวจคะแนนนิยมมาแล้วย้ำจัดทำนโยบายพรรคเสร็จสมบูรณ์แล้วและจะเริ่มแถลงแต่ละเรื่องตั้งแต่สัปดาห์หน้ายังมั่นใจไม่บาดเจ็บหลังเลือดไหลไปซบพรรคอื่นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยประกาศเสียไปแค่28รายแต่ไม่รวมที่ไปอยู่กับพรรคพี่น้องอย่างไทยรักษาชาติและไม่นับรวมอดีตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่พรรคก็ยังมีผู้สมัครเกินความต้องการพร้อมเตือนพรรคจอมดูดระวังเจ็บเพราะตามสถิติเลือกตั้งจะมีอดีตส.ส.ไม่ถึงเส้นชัย 20-30% และประชาชนรู้ดีว่าควรเลือกพรรคที่ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจะเป็นพรรคไหนให้ดูผลงาน4ปีที่ผ่านมาสิ่งที่กังวลที่สุดคือกระแสข่าวยุบพรรคเพื่อไทยทำประชาชนสับสนเล่นบทอัดกันเองซะแล้วเมื่อจตุพรพรหมพันธุ์ประธานนปช.ที่ประกาศตัวหนุนเพื่อชาติแต่โดนนายวัฒนาเมืองสุขโพสต์เหมาเข่งว่าเป็นหนึ่งในพรรคที่ดูดคนจากเพื่อไทยวันนี้ไลฟ์สดโต้เดือดบอกว่าการนำเรื่องย้ายเข้าพรรคเพื่อชาติไปเหมารวมกับพลังประชารัฐเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไม่เข้าใจเจตนาที่แท้จริงแต่หากยังไม่หยุดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นก็พร้อมเป็นคู่วิวาทะหากยังต้องการรบกับหมู่มิตรพร้อมขอให้ทบทวนเหตุการณ์กว่า10ปีที่เข้าไปมีส่วนทำให้สถานการณ์บานปลายถึงปัจจุบันได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐไปหมาดๆเลยโดนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นทีมเตรียมหาเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าหรือไม่วันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินต้องออกมาแก้ข่าวว่ากรรมการชุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่ลงไปเป่าประกาศหาเสียงก่อนใครแต่เป็นการตั้งไว้เพื่อทำงานล่วงหน้าเมื่อมีคำสั่งปลดล็อกทางการเมืองจึงจะเริ่มหาเสียงเพราะหากมัวทำงานเชื่องช้าอาจเกิดปัญหาในภายหลังได้รายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง